สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดเสียงปิดสัน่นเมื่อเราแตะหน้าจอในเครื่องวันพัดสองไลท์ทำยังไงเอ,อ่อหรืออีกคำถามหนึ่งก็คือเปิดเสียงเปิดสัน่นเวลาเราสัมผัสหน้าจอทำยังไงเอาเอาข้างต้นก่อนเอาปกติโดยปกติในเครื่องวันพัดเนี่ยนะเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเวลาสัมผัสมันไม่มีเสียงหรอกเออมันมันมีแต่สัน่น มันไม่มีเสียงแต่เราจะไม่อยากได้สั่นได้ไหมหรือเราอยากจะได้ได้แต่เสียงไม่ต้องสั่นได้ไหมอ่านี้คุณเลือกเอาเลยแล้วแต่ชอบเลยเี่อมันไปตั้งค่าตรงไหนอันนี้ก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าสิการเสียงมเป็นยังไงอ่ะเสียงเวลาเรากดสัมผัสเนี่ยนะสมมุติเราไม่ต้องสมมุติหรอกเราสัมผัสลงที่นี่ได้ยินไหมไอเสียงนี่แหละไอเสียงนี่แหละแล้วเวลาเราสัมผัสที่หน้าจอนอกจะมีเสียงแล้วมันจะมีสั่นอืดอืดอืด้วยเอออันนี้เนี่ยบางคนไม่ชอบ ผมผมชอบผมชอบเท่าไหผมชอบเออผมไม่รู้มันตอบสนองต่อสิ่งที่ผมสัมผัสไหมบางทีเราสัมผัสไม่โดนแล้วเราคิดว่าโดนเนี่ยนะแล้วมันไม่สั่นให้เรารู้เนี่ยนะหรือไม่มีเสียงอะไรบอกเราสักนิดนงว่าเออพี่รับคําสั่งผมหรือ,อยังเนี่ยโอ,อ้บางทีมันก็ยังงงว่าตกลงผิดที่ผมหรือผิดที่โทรศัพท์เนี <laughs> ่ยมันไม,ไม่ยอมทํางาน <c oughs> คือเราสัมาัไม่โดนแล้วมันนํามันไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันมีเสียงมีสันจะรู้ว่าเออเราสัมผัสโดนแล้วนะมีเสียงแล้วนะมีสันแล้วนะเออแต่พี่ไม่ยอมทางานนี่อันนี้ผิดที่โทรศัพท์จะได้รู้ไงผมชอบแบบนั้นมากกว่านะแต่บางคนไม่ชอบเงียบเงียบ,ยบ,ยบได้ไหมทําไมอ่ะบางคนทํางานในออฟฟิศเนี่ยนะมากดตุกตักตุกตักตุกตักอย่างเงี้ยเจ้านายคง คอนตาคว่ำเลยนจอมคอนตาคว่ำแม้วันวันมันจะเล่นโทรศัพท์งานการไม่ทําอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะอ่าเพราะมันมีเสียงถ้ามันไม่มีเสียงนายอาจจะไม่รู้ไงเออเออจริงๆนายรู้ไม่รู้ก็ไม่ควรเล่นนะพี่นะอ่าแต่แต่บางคนว่าทางานแนวพีฟมศบางนต้องหี้ต้องติดต่อลูกค้าต้องกดกดที่โอ้โหหันมาทัออฟฟิศเลยก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมอ่าโอเคงั้นก็ปิดซะพี่โอเคไปปิดตรงไหนปิดยังไงเออบางทีสันสันมันมีเสียงไหม นะพูดยากเว้ <laughs> ยในออฟฟิศเงียบๆจะได้ยินเสียงไม่ได้สัตว์อืดๆ,ๆเนี่ยแต่ช่างเถอะเอาไปปิดตรงไหนดีกว่าปะเอาเราไปในตั้งค่าไปเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้มบนไปเลือกฟังก์ชันที่เรียกตัวเองว่าเสียงและการสั่นตรงนี้นี่กดลงไปแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นบนนิดอีกไปหาคําว่าอื การต่อสนองและโทนเสียงตรงนี้นี่กดยึกลงไปหัวข้อข้างล่างเลยคือเสียงแตะนี่ปิดซนะเวลาเรากดนี่เห็นไหมไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วแตะแตจนไม่มีเสียงแล้วอ่ามันก็จะไม่มีเสียงปกติมันไม่มีนี่ก็เปิดให้ฟังดูว่ามันเป็นเสียงแบบเนี้นะพี่นะพี่ปิดได้เออบางคนบอกใครไม่รู้มาเล่นโทรศัพท์เปิด ก็ปิดจ้าพิมพนี่ไม่ได้ยากอะไรหรอกแล้วสั่นล่ะอ่ะสาสั่นเนี่ยมปปิดตรงนี้บี่นี่การตอบสนองจากระบบตรงนี้มันเปิดอยู่ถ้าคุณปิดตรงนี้ซะมันก็จะไม่สั่นเวลาคุณแตะเออแล้วคุณอยากให้มันมีสัน่นคุณก็เปิดก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายผมเอาสัน่นไม่เอาเสียงอืมเสียงก็เยอะไปสั่นก็พอให้พอรู้ว่าพี่ทำงานแล้วอะไรแค่นั้นพออันนี้ก็เป็นฟางยชัน ที่มีในเครื่องบรรพสองไลก็คือปิดเสียงสีสัมบัตหน้าจอปิดสันเปิดสันปิดเปิดเสียงอะไรี่ก็เลือกเอากันแล้วกันตามใจชอบเลยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ